ฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนายคำนูนสิทธิสมานบอกว่าสัปดาห์หน้าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญจำนวน10คณะโดยวันที่1ธันวาคมนะคะคณะอนุกรรมการทุกคนจะส่งกรอบแนวทางเบื้องต้นของการยกร่างรัฐธรรมนูญมายังคณะกรรมการชุดใหญ่จากนั้นระหว่างวันที่2ถึง14ธันวาคมคณะกรรมการจะประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาของแต่ละคณะอนุกรรมการนายคำนูนระบุนะคะว่าคณะกรรมการจะเข้าฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้ส่วนสมาชิกจะต้องส่งความเห็นภายในวันที่19ธันวาคมจากนั้นกรอบเวลา26ถึง28ธันวาคมคณะกรรมการจะกำหนดทิศทางเพื่อเริ่มต้นยกร่างรัฐธรรมนูญโดยวันที่5มกราคมนี้นะคะขออภัยค่ะวันที่5มกราคม2558จะเริ่มต้นยกร่างเป็นรายมาตราซึ่งต้องยกร่างให้เสร็จภายใน120วันหรือก็คือวันที่7เมษายน2558ค่ะ